ตกลงปรับไปแล้วเนี่ยรัฐบาลน่ะได้ประชาชนได้หรือรัฐบาลเสียและประชาชนเสียอันแรกเลยถ้ามองถึงที่เห็นภาพที่ดูเด่นและเด่นได้เด่นได้ดีเนี่ยนะเด่นได้ดีเนี่ยก็ตรงที่ให้โอกาสกับ2คนรุ่นใหม่อื้อไอ้นี้ชัดแต่วางตำแหน่งตรงไม่ตรงอีกเรื่องนะเฮ้ยคุณอย่าลืมอย่านับ2สิใครคนน่ะคุณต้องนับ3ใครคนน่ะใครคนน่ะคุณต้องนับ4ใครอ่ะก็นี่ตอนนี้ที่ผมนับคือคนรุ่นใหม่คือเพิ่งผ่าน35เพราะคุณสมบัติคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยอายุไม่น้อยกว่า35ไงแต่คุณจะไอ้คุณนับคนใหม่ครับไปคุณนับคนใหม่คือ2คนใหม่ที่เข้าไปถูกไหมครับคือจิราพรสินธุไพร36อายุ36กับอีกคนนึงเผ่าภูมิโรจนสกุลไปอยู่ที่กระทรวงการคลังและประจำสำนักนายกแต่และครม.นี้มีคนหนุ่มคนวัยหนุ่มเลยนะเอาที่วัยหนุ่มนะคุณลืมอัฐกรไปได้ไงอัฐกรก็หนุ่มนะอัฐกรสส8ริ้วเนี่ยลูกอิทธิเนี่ยหนุ่มๆอันนี้ก็หนุ่มแล้วก็นักเรียนนอกด้วยนะมั้ยนั่นน่ะจักรพงษ์แสงมณีหนุ่มยังหนุ่มนะยังหนุ่มพี่เผาเนี่ยหนุ่มยังหนุ่มอยู่นะนี่คนวัยหนุ่มนะจุลพันธ์ก็วัยหนุ่มเจอ5คนแล้วนี่5คนคุณเห็นมั้ยครม.นี่หนุ่มอย่างน้อยมีใครอีกอย่างน้อยคนนี้ล่ะมีแรงขับอ๋อหมดแล้วนึงมีแรงขับกระฉับกระเฉงรัฐมนตรีอุตสาหกรรมยังหนุ่มสาวไหมเอาถือเป็นว่านั้นอยู่ในวัยที่ประเภทแบบวัยประเภทรัฐมนตรีปุ้ยใช่ไหมก็เอาถือว่าเป็นอีกเจนกลางๆนะเจนกลางๆไม่ถึงอายุเยอะนะอันนี้สิ่งที่ได้สิ่งที่เห็นกระฉับกระเฉงต่อมาคุณได้อะไรอันนี้ความเป็นเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ใช่ไหมได้ได้เหรอได้เอาได้เหรอเอาได้อันนี้เอาได้ก่อนเอาได้ก่อนเอาได้เลยคือการที่ได้ชัดเจนก็คือเห็นทีมแมนเดตแล้วก็คนรับผิดชอบหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอย่างแท้จริงต้องบอกว่าอย่างแท้จริงนะตลอดก็คุณวิชัยไงอ๋อคือที่ผ่านมาต้องบอกว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นรองนายกด้านเศรษฐกิจนะแม้ตอนนั้นจะพูดเหมือนกับว่ารองปานปรีเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้แอคชั่นในนามของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะอาจจะเมนเดตไม่ชัดคำสั่งไม่ชัดหรือว่าคุยกันไม่ลงตัวคุยกันไม่ชัดเจนหรือว่านายกมีภาพของบิสเนสแมนอยู่ในตัวแล้วทำให้ถูกโฟกัสถูกเชื่อว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะกำกับกระทรวงคลังด้วยเลยมันยังกลมกลมแบบมึนกลัวๆนิดหนึ่งไอ้เท่าแบบไม่ชัดเจนนะแต่ครั้งนี้ชัดนะก็คือเห็นแล้วว่าใครต้องรับผิดชอบก็คือทีมคุณพิชัยนี่แหละคุณพิชัยนี่แหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เป็นเด็กคือคุณพิชัยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแต่ในโครงสร้างเนี่ยอันนี้ได้ก่อนนะว่าได้ก็คือว่าบทบาทชัดว่าคุณพิชัยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนายกยังไม่ประกาศนะแต่เกินมาแล้วแหละหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแต่ที่ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะวางโครงการกำกับดูแลตามโควต้าพรรคเนี่ยต้องดูเป้าปฏิบัติเมื่อเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยทำงานได้ไหมเมื่อหลายกระทรวงที่เป็นเศรษฐกิจเนี่ยไปอยู่กับรองคนอื่นไอ้เนี้ยเป็นโจทย์ใหญ่เอาพี่โอลองไล่ดูสิหัวหน้าทีมเศรษฐกิจกำกับอะไรบ้างคิดว่ากระทรวงการคลังหนึ่งแหละผมว่านะหนึ่งท่านเป็นอยู่แล้วกระทรวงการคลังกับแบงก์รัฐทั้งหมดท่านต้องดูกำกับต่อมาสำนักงบและสภาพัฒน์ท่านต้องดูท่านดูเอาอ่ะนะแบงก์ชาติท่านก็ต้องดูเอาไม่แบงก์ชาติก็ต้องดูอยู่แล้วโดยตรงต้องดูอยู่แล้วต่อมาถามว่ากำกับดูแลอะไรบ้างEEC ท่านก็ต้องดูแน่นอนเลยธรรมดาต้องดูนะเพราะเดิมเนี่ยคุณภูมิธรรมดูนะคุณต้องลองดูว่าลองดูว่า EEC ซึ่งใน7เดือนที่แล้ว8เดือนที่แล้วเนี่ยคุณภูมิธรรมดูเนี่ยครั้งนี้จะมาที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจไหมหนึ่งตำแหน่งอยากดูต่อมาท่องเที่ยวท่านก็ต้องดูท่องเที่ยวเนี่ยที่ตอนนี้อยู่ในสังกัดของที่ผ่านมารู้สึกรองปานปีรองปานปีดูรองปานปีดูนะก็ต้องดูว่าท่องเที่ยวได้ก่อนไหมต่อไปไหนเนี่ยอุตสาหกรรมใครกำกับอุตสาหกรรมปีละพันอุตสาหกรรมปัจจุบันมาที่นี่ครับปัจจุบันไม่ตกลงท่านรองปีละพันกำกับปัจจุบันเนี่ยท่านรองปีละพันกำกับแล้วจะมาทำงานกันยังไงอ้าวอันนี้ผมถามไงเอ้ากระทรวงพาณิชย์ใครกำกับท่านรองภูมิธรรมอ้าวกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระทรวงเศรษฐกิจนะในมุมผมเนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องกับอนาคตของโลกเลยใครกำกับผมไม่สนผมเดียวมือหนึ่งผมถามกำกับลุงป๊อดกำกับพลเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณกำกับกระทรวงแรงงานใครกำกับคุณหนูอนุทินคุณหนูอนุทิน
กระทรวงเกษตรใครกำกับโอ้ยรองคุมธรรมนี่กระทรวงค่ายไม่ได้กระทรวงคมนาคมใครกำกับรองสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไหนล่ะคุณวิชัยทำไมไม่กลับกันมาเห็นไหมแต่นี่เราพูดก่อนเขายังรอถวายสัตว์ก่อนนะแล้วพอรอเข้าประชุมครม.ถึงจะรู้แต่เราพูดไว้ก่อนเพราะมันมีรองถึง6คนเนี่ยแล้วก็กรมเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันถูกกระจายไปมันได้ก็ตรงที่ว่าความชัดเจนของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่ได้เพ่งเล็งถูกโฟกัสไปที่นายกแต่มันเสียตรงที่ว่าโครงสร้างการแบบพรรคร่วมแบบนี้จัดสรรตามโควต้าเนี่ยมันความเป็นยูนิตี้อ่ะหรือว่า accountability ให้คุณและให้โทษเนี่ยความรับผิดและรับชอบเนี่ยมันไม่ชัดกระทรวงเศรษฐกิจมันถูกกระจายพี่วีการไร้นโยบายในระยะที่ผ่านมาคุณย้อนกลับไปดิเอาไม่ต้องเยอะ20ปีพอการไร้นโยบายการขับเคลื่อนนโยบายการเซตนโยบายที่มีผลต่อการกระตุ้นการเพิ่มเงินในกระเป๋ามาตรการอะไรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกครับครับมันอยู่ที่กระทรวงการคลังก็ไม่รู้แหละแต่ว่ากระทรวงเศรษฐกิจในมุมงบสภาพัฒน์ครับแบงก์รัฐไอ้ตัวนี้ต่างหากที่ขับเคลื่อนอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นไอ้โอเคตรงได้เนี่ยเอาตรงนี้ก่อนได้ตรงที่ว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจชัดเจนแล้วต้องดูการกำกับดูแลหลังจากนี้ว่าหัวหน้าทีมอย่างคุณพิชัยจะกำกับกระทรวงเศรษฐกิจอะไรบ้างนอกจากกระทรวงการคลังและบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังนี่ได้เรื่องได้กับสิ่งที่ท้าทายแล้วมีได้อะไรอีกเอาได้ก่อนเอาได้อีกนะยังไม่เอาเข็มนะเอาได้ก่อน ยังเอาได้ก่อนเข็มยังไม่ถึงได้คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำไมนะทุกคนรู้แล้วว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีขาลอยขาลอยคืออะไรขาลอยไม่ยึดโยงกับการเมืองแต่รอบนี้ผมว่าการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเชื่อว่าได้มือทำงานที่เข้าขาใครบ้าง1คุณพิชัยอ่านั้นชัดเจนเพราะคุณอย่าลืมนะพี่วีคุณพิชัยชุนหะวชิระเนี่ยกับคุณเศรษฐาทวีสินทั้งก่อนหน้าเป็นนายกและมาเป็นนายกเขาพูดคุยกันอยู่ตลอดไอ้นี่ใช่ไอ้นี่ถูกนะเอาไปถูกตรงนี้ว่าได้มือทำงานลำตีที่เข้าขานายกสองที่ผ่านมาคุณสุริยะเนี่ยอยู่ที่กระทรวงโน้นแต่กับนายกเนี่ยเขาทำงานกันเป็นแบบไม่รอบนี้มาเป็นรองนายกด้วยเพราะฉะนั้นสั่งการในเรื่องของช็อตรูทีนเนี่ยเปรี้ยเดียวใกล้ชิดอันนี้ที่เห็นนะต่อมาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาคุณพวงเพชรทำงานกันก็ยังมีช่องโหว่อยู่มีช่องโหว่มีระยะห่างรอบนี้ได้มา3คนทำงานก็เอาคุณท่านน้องเอาคุณจักรพงษ์แสงมณีนะมาดูด้านของงบประมาณเกาะติดตามงบประมาณแล้วก็คุณกับสภาพัฒน์ด้วยสภาพัฒน์คุณยุทธศาสตร์พิชิตชื่นบานก็จะมาดูเรื่องข้อระเบียบกฎหมายเหรอกับกฤษฎีกาเวลาเข้าครม.หรือว่ากฤษฎีกากพ.คุณจิรพรสิทธิไพจะมาดูเรื่องของของไอ้รับร้องทุกพื้นที่ที่จะมาถึงนายกร้องเรื่องราวร้องทุกต่างๆแล้วก็โปรโมทเป็นเหมือนโฆษกมาดูด้านโฆษกการออกข่าวของรัฐบาลของนายกเป็นหน้าที่ของจิรพรสินทุพไพออกไปเพราะเขามีเครือข่ายมีคนติดตามเยอะใช่กองทุนหมู่บ้านนี่คุณแบ่งงานนี่เราแบ่งงานก็เลยไม่เรามองนี้นะสิ่งที่ได้3คนเนี้ยมองในมิติเลยถ้าคุณเศรษฐาทวีสินบริหารเป็น3ขุนพลเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นขุนนักการเมืองคือตัวลายล้อมแต่3คนเนี่ยประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต้องล้อมนายกและทำผลงานนี้ให้ออกให้ได้แล้วก็อีกถ้าทำไม่ได้นะครับรอบหน้านะ6เดือนนายกปรับอีกทีนึง ให้มันรู้ไปเพราะรอบที่แล้วก็ปรับ6เดือน7เดือนใช่ก็สร้างมาตรฐานนี้ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็อีกคนนึงอ่ะพี่โออย่าลืมนะถ้าเป็นไปตามอันนี้คืออีกคนก็คือว่าเอรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ไงไอ้นี่สายตรงเลยคุณมาริดเสงี่ยมพงไอ้นี่ก็คือไม่ต้องพูดแล้วว่าถ้าทำงานกับดร.ปานปรีคุยกันมีระยะห่างไอ้นี่ระยะตรงแล้วอันนี้เป็นทีมแล้วไอ้นี่สายตรงสายตรงแล้วเอาแล้วยังมีสายตรงรู้จักการค้าด้วยพี่อ้วนภูมิธรรมนี่ก็สายตรงสายตรงอันนี้ทางการเมืองให้ลุงอ้วนเลยผู้กองธรรมนัสก็ทำงานเป็นทีมอยู่แล้วรัฐมนตรีปุ้ยอุตสาหกรรมเนี่ยก็สายตรงอยู่แล้วนี่ไม่ได้อวยใช่ไหมเนี่ยไม่พูดถึงการทำงานเป็นทีมคือหลังจากนี้อย่าพูดเลยว่าไม่เป็นทีมแล้วนะคือเป็นทีมมากนะแต่ว่าถ้าเป็นทีมแล้วเนี่ยยังจัดสรรกันไม่ได้เนี่ยไอ้นี่ลำบากนะอันเนี้ยอ่ะก็มีได้แล้วมีอะไรเสียบ้างเอาเสีย
เยอะผมว่าเสียเนี่ยที่เห็นนะเสียนะโทษทีนะใช้ภาษาตรงๆเสียมูดเสียมูดอารมณ์เนี่ยมูดของบรรดาคนเก่าที่เคยมีความรู้สึกอยู่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อและเป็นปาร์ตี้ลิสต์และเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขาดการยึดโยงกับสสเสียมูดเหรอก็มีก็มีประชุมทุกวันอังคารนี่กับสสเนี่ยเอ้าหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีต้องจำสสให้มากขึ้นเพราะสสจะเปรี้ยวนายกรัฐมนตรีครับเปรี้ยวแล้วเหรอเพราะเขาไม่ได้อะไรเลยจากการเลือกตั้ง112คนนะฮะ100เท่าไหร่112 114อะไรสสเขตอ๋อปาร์ตี้ลิสต์มัน29เออทั้งหมด141ไง41หักไปสสเขตเนี่ยคุณนับสสเขตเป็นสสเขตครับหรือนักเลือกตั้งที่เป็นรัฐมนตรีสิใครบ้างเลือกจุลพันธ์ผมไปเร็วๆนะครับจุลพันธ์จิรพรจิรพรเกรียงเกรียงออกเกรียงได้ไหมเป็นได้ตัวเกรียงเกรียงเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมสมศักดิ์เทพสุทินสมศักดิ์หัวหน้าทีมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจใครสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจผมนับพี่เผาไอจักรพงษ์แสงมณีไปใครอีกไม่น่ามีเห็นไหมล่ะไม่น่ามีแล้วมึงไอ้นี่ไงระดับไอ้นี่ไงไม่คุณตัดสุดาวันคุณตัดสุดาวันกับตัดเสริมศักดิ์เสริมศักดิ์ออกไปไปได้อีกคนนึงนั่นดีอีประเสริฐพี่ประเสริฐไอ้ประเสริฐใช่ไอ้นั้นสายโคราชคุณเห็นภาพไหมเสียมูดอารมณ์ของคนใช่ไหมไอ้นี่ลอยต่อเนี่ยนายกรัฐมนตรีและผมเหมารวมไปด้วยนะนายกรัฐมนตรีนายกน้อยคือคุณครับพรหมินเลิศสวีเดนผู้จัดการรัฐบาลคือคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับจะต้องไปประสานไอ้เนี้ยให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยเร็วที่สุด